สนุนรายการโดยเมืองไทยประกันชีวิตงานมหกรรมการเงิน Money Expo หาดใหญ่ครั้งที่7 10-12 มีนาคมนี้ที่หาดใหญ่ฮอลล์เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่จัดโดยการเงินธนาคารต้องบอกว่ารายได้แล้วก็เงินปันผลรวมไปถึงดอกเบี้ยจากการลงทุนนะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ค่ะแต่ว่าจะมีการคำนวณให้ถูกต้องอย่างไรบ้างคะวันนี้ค่ะมาตรวจสอบกันนะคะอยู่กับคุณปันตาฉัตรมาศค่ะ KX เปิดจากธนาคารกสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปันบางคนก็จะได้ปันผลบ้างแหละหรือว่าดอกเบี้ยต่างกันบ้างแหละก็จะมีการนำมาเอ๊ะคำนวณในเรื่องของการนำไปหักลดหย่อนภาษีต่างๆนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการคืนภาษีจากการลงทุนหลายคนก็อาจจะคิดถึงด้วยเหมือนกันนะคะในด้านของการที่ไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลจากการลงทุนหุ้นคืนตรงนี้เนี่ยอยากให้คุณมาตาอธิบายให้เล็กฟังเล็กน้อยค่ะว่าในส่วนนี้เนี่ยความเข้าใจจริงๆแล้วเป็นยังไงคะต้องบอกก่อนว่าที่มาที่ไปของตัวเครดิตภาษีเงินปันผลหุ้นเนี่ยก็คือมันเกิดจากการเสียภาษีซ้ำซ้อนกันนะคะเพราะบอกว่าถ้าไล่เรียงมาเนี่ยก็คือว่าตัวเงินปันผลที่เราได้จากการลงทุนหุ้นเนี่ยก็เรียกว่ามาจากกำไรของตัวบริษัทซึ่งกำไรเนี่ยก็คือถูกคิดภาษีของนิติบุคคลต่อหนึ่งละนะคะแล้วก็พอเราได้เงินปันผลมาปุ๊บเราก็ต้องเสียภาษีของบุคคลธรรมดาเรียกว่าเป็นการเสียซ้ำซ้อนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะขจัดความซ้ำซ้อนตรงนี้ก็คือเรียกว่าการขอคืนเครดิตภาษีเงินปันผลก็คือนำภาษีของนิติบุคคลที่หักไปแล้วก็คือกลับคืนมานั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เองสูตรในการคำนวณก็คำนวณไม่ยากเลยนะคะให้นำตัวเงินปันผลมาคูณกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วก็หารด้วย100ลบกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลถ้าดูจากตัวอย่างตรงนี้อาจจะง่ายขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราได้รับเงินปันผลจากบริษัทก็เป็นเงิน 10,000 บาทแล้วก็บริษัทก็เขาเสียภาษีที่อัตรา 20% นะคะตรงนี้คำนวณออกมาแล้วก็คือจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลกลับมา 2,500 บาทละค่ะอย่างนี้มีความจำเป็นไหมคะที่ทุกๆคนเนี่ยจะต้องไปขอเครดิตภาษีตรงนี้ก็เรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูแล้วเหมือนน่าจะคุ้มเนาะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เสียภาษีฐานเยอะๆอาจจะดูแล้วไม่คุ้มเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครดิตภาษีเงินปันผลเมื่อได้มาแล้วเนี่ยจะต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ของเราแล้วก็เสียภาษีตามฐานของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฐานภาษีสูงๆก็จะไม่คุ้มที่จะนำเครดิตภาษีตรงเนี้ยกลับคืนมาวิธีการเปรียบเทียบดูง่ายๆเลยก็คือให้เทียบอัตราภาษีของตัวเราเองกับตัวอัตราภาษีของตัวบริษัทว่าอัตราภาษีของเราเนี่ยถ้าต่ำกว่าของบริษัทก็คุ้มที่จะขอคืนภาษีเงินปันผลตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติมีเงินปันผลของหลายๆบริษัทมีหลายๆอัตรายังงงๆว่าเอ๊ะคุ้มหรือไม่คุ้มอาจจะใช้เรียกว่าโปรแกรมรวมคำนวณทดลองคำนวณก่อนของสัมภากรลองคำนวณดูว่ารวมกับไม่รวมแบบไหนที่เราจะเสียภาษีน้อยกว่ากันค่ะก็เปรียบเทียบชั่งน้ำหนักกันก่อนแต่ถ้าแบบมาเจอแล้วแหละว่าเอาเครดิตเงินปันผลคืนเนี่ยจะคุ้มนะคะแต่ว่าพอดีว่าลงทุนในหุ้นปันผลหลายตัวแล้วก็ได้ตัวหักภาษีไปนะคะหลายๆตัวแบบนี้มีวิธีการในการกรอกยังไงให้ครอบคลุมดีคะก็ถ้าสมัยก่อนก็คือหลายๆท่านอาจจะเรียกว่าเก็บเอกสารของทางศูนย์รับฝากแล้วก็กรอกมือเองก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าจริงๆตอนนี้ก็คือเรียกว่าศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เขาก็ร่วมมือกับสัมภากรก็คือสามารถที่จะเรียกว่าดึงข้อมูลในส่วนเงินปันผลที่เราได้ของปีที่ผ่านมาดึงมาเป็นไฟล์แล้วก็อัปโหลดลงในโปรแกรมของสัมภากรเวลายื่นภาษีได้เลยค่ะก็เรียกว่าสะดวกสบายแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะทำข้อมูลตรงนี้ไม่นานเท่าไหร่ซึ่งถ้าหากว่ายังไม่ได้สมัครกันเนี่ยก็คือเรียกว่าสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือว่า TSD ในส่วนของ Investor Portal แล้วก็ตรงนี้ก็คือใช้เวลาสมัครสักประมาณไม่เกิน 7-10 วันทำการก็จะสามารถเรียกว่าดาวน์โหลดข้อมูลตรงนี้มาได้แล้วค่ะแล้วคนที่มีรายได้จากเงินปันผลกองทุนรวมคุณปันตาจะแนะนำยังไงดีคะถ้าเขาอยากจะนำไปยื่นในการยื่นแบบแสดงภาษีด้วยตัวเงินปันผลกองทุนรวมเนี่ยจะเรียกว่า
แตกต่างจากเงินปันผลของหุ้นกองทุนรวมเนี่ยเรียกว่าแรกเริ่มเดิมทีก็คือตอนที่เราเปิดบัญชีเราเลือกได้ค่ะว่าจะเลือกให้หักณที่จ่ายหรือว่าไม่หักณที่จ่ายถ้าหักณที่จ่ายเองตรงเนี้ยอัตราภาษีที่เสียก็คือจะฟิกอยู่ที่ 10% ถามว่าเลือกแบบไหนดีก็คือตรงเนี้ยเราอยากแนะนำว่าให้เลือกแบบหักภาษีณที่จ่ายไปเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเลือกแบบไม่หักปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเงินปันผลของกองทุนใดกองทุนหนึ่งที่ไม่หักเราต้องนำมารวมเป็นคำนวณเป็นเงินได้40.8นะคะแล้วก็เรียกว่าเอามารวมคำนวณต้องเก็บเอกสารหลักฐานและแถมว่าถ้าเกิดว่าปีนั้นเกิดภาษีของเราเนี่ยเสียอยู่ในระดับที่สูงถึง 20-30% เจ้าเงินปันผลของกองทุนรวมตรงนี้ก็จะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงตามไปด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในทางกลับกันเราเลือกที่จะหักภาษีนะที่จ่าย 10% แล้วในปีนั้นเนี่ยเรียกว่าไม่ได้มีรายได้มากนักอาจจะเกษียณอายุแล้วแล้วก็ฐานภาษีเป็นศูนย์ก็สามารถที่จะนำเงินปันผลของกองทุนรวมตรงนี้มารวมเป็นเงินได้แล้วก็ขอตัวภาษีที่ถูกหักณที่จ่ายกลับคืนมาก็เรียกว่าฟิกก็คือเรียกว่าถ้าเหลือว่ารายได้เราน้อยก็เสียที่ 0% แต่ว่ารายได้มากก็คือมากสุดที่เราจะหักก็คือ 10% เท่านั้นเองค่ะไปดูเรื่องของดอกเบี้ยกันบ้างนะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่างๆจากดอกเบี้ยมีคำแนะนำยังไงกับเรื่องของการขอคืนต่างๆบ้างคะก็ในส่วนของตัวดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นรายได้อีกหมวดหนึ่งนะคะเรียกว่า40.4กอดอกเบี้ยจริงๆมีหลายประเภทเลยทั้งดอกเบี้ยเงินฝากพันธบัตรหุ้นกู้นะคะแล้วก็ถูกหักภาษีนะที่จ่าย 15% ค่ะเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้จบที่15หรือนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้ถ้าหากว่าตรงเนี้ยเรานำมารวมเป็นเงินคำนวณเป็นเงินได้ของเราควรที่จะมีฐานภาษีของเราอยู่ที่ 10% หรือต่ำกว่านั้นค่ะเพราะว่าพอนำมารวมคำนวณแล้วเนี่ยก็เรียกว่าจะได้ภาษีที่ถูกหักณที่จ่ายกลับคืนมานะคะก็คือเทคนิคง่ายๆแล้วก็ต้องอย่าลืมว่านำถ้าเกิดว่านำบัญชีใดบัญชีหนึ่งมารวมกันละสมมติว่ามีบัญชีเงินฝากนะคะก็ต้องนำหุ้นกู้แล้วก็พันธบัตรตัวดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยทุกรายการนำมาคำนวณด้วยค่ะแม่เห็นแบบนี้แล้วต้องรวบรวมเอกสารให้ดีนะคะแต่ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยอย่างไรก็ไปปรึกษาได้ที่ KX ส่วนธนาคารกสิกรไทยนะคะอยู่ที่อาคารจามจุรีสแควร์ชั้น2นั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณปานตามากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะเรา3คนพร้อมทีมงานต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ